หลังจากฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกจบการแข่งขันในเลกแรกไปเซนฟุตบอลได้เปิดโหวตค้นหาสุดยอดนักเตะไทยลีกในตำแหน่งต่างๆเพื่อให้คุณได้สร้างทีมในฝันในแบบฉบับของคุณโดยครั้งที่ผ่านมาเราก็ได้ยนต์โฉมหน้านักเตะยอดเยี่ยมในตำแหน่งกองหน้ากองกลางและกองหลังไปแล้วครั้งนี้ถึงคิวของพี่เจตเจษดาศรีวิเศษที่ได้คัดเลือก5สุดยอดผู้รักษาประตูมาให้แฟนๆร่วมโหวตกันและผลก็ออกมาแล้วว่าผู้รักษาประตูที่มีคะแนนโหวตออกมาอันดับที่1 นั่นก็คือเจ้าบอยชัดชัยบุตรพรมผู้รักษาประตูจอมเซฟจากทีมจ่าฝูง BG ปทุมยูไนเต็ดนั่นเองแน่นอนว่าผลงานในเลกแรกของเจ้าบอยการันตีความเหนียวหนึบเพราะเมื่อผลงานผ่านไป16นัดแรกเหนือแรปิดที่มีเขายืนเฝ้าเสาเสียประตูไปเพียงแค่8ลูกเท่านั้นและที่สำคัญยังรักษาคลีนชีตได้ถึง10นัดด้วยกันด้วยความนิ่งการยืนตำแหน่งและปฏิกิริยาที่รวดเร็วของเจ้าบอยทำให้ BG ปทุมยิ่งแกร่งขึ้นไป2เท่าจากคู่กองหลังที่เหนียวแน่นอย่างวิกเตอร์คาโดโซและอันเดสตูเยสนั่นทำให้เป็นเรื่องยากจริงๆที่จะได้เห็นเจ้าบอยเดินไปเก็บลูกบอลที่ก้นตะข่ายและเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ไทยลีกได้มีการเปิดเผยสถิติออกมาแล้วว่าเจ้าบอยถัดชัยคือผู้รักษาประตูที่มีอัตราการเซฟประตูสูงที่สุดในศึกโตโยต้าไทยลีกอีกด้วยโดยมีอัตราการเซฟประตูสำเร็จสูงสุดถึง 82.98% โดยแบ่งเป็นการเซฟถึง39ครั้งจากการยิงตรงกรอบ47ครั้งด้วยกันเหนียวหนึบนิ่งและแน่นอนขนาดนี้ไม่เป็นที่หนึ่งก็คงไม่ได้แล้วจริงๆยังเหลือการโหวตให้คุณได้ร่วมกันคัดเลือกนั่นก็คือตำแหน่งโค้ชรักใครชอบใครติดตามการประกาศรางวัลและการโหวตสุดยอดนักเตะไทยลีกเพื่อสร้างทีมในฝันในแบบฉบับคุณกันได้ที่นี่ที่เดียวเซนฟุตบอลสวัสดีครับเซนฟุตบอล